สวัสดีจ้าวันนี้ช่องตาชูก็จะชวนมาไหว้พระธาตุดอยตุงเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากปากทางก็ประมาณ22กิโลเมตรพอมาถึงแล้วเนี่ยก็สามารถจอดรถไว้ด้านข้างโบสถ์ได้เลยทางที่จะขึ้นไปบนดอยตุงเนี่ยก็สามารถใครขับรถเก๋งมาก็ขับไปตรงลานพระธาตุดอยตุงได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเดินก็จอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็เดินบันไดขึ้นไปบันไดก็สูงประมาณ 500-600 ขั้นบันไดได้มั้งแต่ก็ร่มรื่นนะด้านล่างก็จะเป็นห้องน้ำห้องท่าใครปวดหนักปวดเบาก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเดินบันไดขึ้นมาก็จะเป็นบันไดหน้าเดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยเปื่อยนี่แหละก็แป๊บเดียวก็ถึงบรรยากาศดีประมาณ 5-600 ขั้นได้แหละแล้วก็มีราวให้จับนะนี่ใครมาถึงแล้วเนี่ยก่อนจะถึงเนินพระธาตุเนี่ยก็จะมียักษ์2ตนเฝ้าอยู่ชื่อตามั่งกับตามีเพราะฉะนั้นใครจะมาไหว้เจ้าที่อะไรเนี่ยก็ต้องกราบไหว้ยักษ์2ตนนี้ยักษ์2ตนเนี่ยเขาเฝ้าดูแลขององค์พระธาตุอยู่ที่เขาทำปั้นไว้เนี่ยเพราะว่าคนน่ะบางทีชอบมาไถน่ะไถเบาเรี่ยล่าแถวนี้เขาก็เลยปั้นรูปปั้นยักษ์ไว้คอยเฝ้าไม่ให้พวกทำสกปรกเลอะเทอะพอเดินผ่านองค์ยักษ์เข้ามาแล้วเนี่ยกราบขอเข้ามายักษ์แล้วเราก็เดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีตีระฆังให้เราตีระฆังกิ้งกังกิ้งกังไปเรื่อยๆแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าไผ่นะจากยักษ์มาจนถึงพระธาตุเนี่ยก็ประมาณ100เมตรได้เรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดรองเท้าด้วยเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้สวมรองเท้าไปเราก็ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนี่ก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นรูปหล่อพระเกจิอาจารย์หลายๆองค์นั่นแหละที่ทางวัดเขาสร้างไว้วัดเนี่ยเขาสร้างวัดเนี่ยเป็นวัดชื่อดังเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดเชียงรายเลยคือพระธาตุดอยตุงเนี่ยแล้วก็เป็นวัดที่13หมูป่าเนี่ยได้มาทำพิธีบวชก่อนที่จะไปจำพรรษาที่อื่นหลังจากที่ออกจากถ้ำมาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำพิธีบวชที่วัดพระธาตุดอยตุงนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะไปศึกษาธรรมะต่อที่พระธาตุดอยเวานะเท่าที่ทราบพระธาตุดอยตุงเนี่ยก็มีมาสมัยตั้งก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยนาได้ในปี24กว่าๆนั่นแหละที่เห็นเนี่ยเป็นพระธาตุองค์ใหม่นะที่สร้างครอบองค์เดิมซึ่งองค์ใหม่เนี่ยจะสร้างครอบองค์เดิมแล้วองค์ใหญ่กว่าแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะมาปิดทองให้เหลืองอร่ามทั้งองค์เลยและหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของโบสถ์ก็จะมีการมาสร้างภายหลังสำหรับผู้ที่มีมาบูรณะในภายหลังก็คือครูบาศรีวชิรศรีวิชัยเป็นผู้มาบูรณะของพระธาตุดอยตุงแห่งนี้วันนี้เรามาถึงเนี่ยก็บรรยากาศดีแล้วก็เงียบคนไม่พลุกพล่านคือในพระธาตุดอยตุงเนี่ยก็จะเป็นลานกว้างๆอย่างนี้แหละแล้วก็เวลามีพิธีทางศาสนาเนี่ยคนเขาก็จะมาเขาเรียกห่มผ้ากันแล้วก็ในส่วนของพระธาตุเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวด้วยตรงนี้เรามาถึงหน้าโบสถ์แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูไปกราบองค์พระประธานในโบสถ์ก่อนซึ่งตรงหน้าก็จะเป็นใบเสมาธรรมจักรภายในโบสถ์ก็จะทำเป็นสีแดงตัดกับสีขาวสวยงามแล้วก็จะมีตู้ให้เราร่วมทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสองข้างทางสีดำกับสีแดงเนี่ยก็เรียกว่าตุงตะขาบหรือก็คือตรงยาวนี่แหละแต่ทางเหนือก็เรียกตรงตะขาบเป็นสัญลักษณ์ของพระธาตุดอยตุงหน้าต่างก็จะแกะสลักลวดลายสวยงามซึ่งเรามาวันนี้คือเขาบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นยังดูใหม่อยู่สวยงามแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นต้นโพที่นำมาจากประเทศอินเดียซึ่งทางวัดก็ได้มีการปลูกไว้ต้นใหญ่มาก
ั้นบริเวณพื้นที่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ให้เราสักการะบูชาแล้วก็มีศาลาของพระเกจิอาจารย์ที่เรานับถือคนก็ต้องมาไหว้บูชานี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นองค์หลวงปู่โตพรหมรังสีนะแล้วก็กราบบูชาไหว้พระธาตุแล้วก็สวดคาถาตามนะตามที่เขาแจ้งมาแล้วก็ในช่วงเนี่ยช่วงที่เรามาถึงเนี่ยทางกลุ่มคนเขาก็เตรียมกำลังห่มผ้าห่มพระธาตุกันก็คือต้องเวียนเทียน3รอบโดยมีพระนำก็คือผมพระธาตุกันอยู่สวยงามแล้วก็ได้ถ่ายรูปมาด้วยสวยงามแล้วก็มีพระนำแล้วก็มีสวดอิติปิโสไปรอบๆซึ่งจะต้องวนกัน3รอบนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางพระก็จะเอาพระธาตุเนี่ยเอาผ้าเนี่ยเข้าไปห่มพระธาตุซึ่งในส่วนของพระธาตุเนี่ยผู้หญิงห้ามเข้านะให้ผู้ชายเข้าและในส่วนตรงกลางของวัดเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้น่าจะยังไม่เสร็จเพราะว่ายังดูเหมือนจะกำลังก่อสร้างอยู่สำหรับพระธาตุที่บรรจุที่วัดพระธาตุดอยตุงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระธาตุในส่วนของไหปลาของพระพุทธเจ้านะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีจุดให้เราเข้าไปชมวิวด้วยระยะทางก็ประมาณ300เมตรจากพระธาตุไปก็เป็นเนินเดินลงไปเรื่อยๆแหละก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ไม่ชันสองข้างทางก็เป็นป่าร่มรื่นสดชื่นสวยงามเย็นสบายเราก็จะเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะประมาณ300เมตรแล้วก็ในส่วนของระหว่างทางเนี่ยก็จะมีศาลาของครูบาศรีวิชัยให้เรากราบไหว้กับศาลากับขอเข้ามาท่านก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานธรรมในส่วนของที่พุทธศาสนานิกชนเนี่ยก็จะมากราบไหว้บูชาทำพิธีสวดอะไรต่างๆนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางลงไปอีกนิดนึงก็จะถึงจุดชมวิวเนี่ยเดินไปอีกประมาณ100เมตรใต้ก็เป็นบันไดลงไปก็จะเป็นถึงจุดชมวิวจุดชมวิวนี้เป็นจุดที่สูงสุดบนดอยพระธาตุดอยตุงซึ่งจะมองเห็นมุมกว้างเลยเห็นทิวเขาสวยงามแล้วช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีทะเลหมอกด้วยแต่เราคงไม่มาถึงตอนช่วงเช้าหรอกเรามาถึงช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนั่นแหละแดดร่มลมตกเพราะนั้นบริเวณจุดชมวิวเนี่ยก็แดดก็กำลังดีเป็นลานกว้างซึ่งเรามาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยมีเราเดินอยู่คนเดียวนี้เป็นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์จากพระธาตุดอยตุงสวยงามอากาศเย็นสบายเป็นจุดไฮไลท์ใครมาพระธาตุไหว้พระธาตุดอยตุงแล้วนี่อย่าลืมมาชมวิวที่จุดนี้ด้วยสวยงามแล้วก็มาถ่ายรูปกันด้วยหลังจากที่ชมวิวที่ท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับสำหรับวัดพระธาตุดอยตุงก็จะมีประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดไปเลยนะจ๊ะพระธาตุดอยตุงนี่ก็เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงรายนะคนก็จะเคารพนับถือเป็นอย่างมากยังไงก็ใครมาเที่ยวเชียงรายก็ต้องไม่พลาดจะต้องมากราบสักการะองค์พระธาตุดอยตุงนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเจอกันนะจ๊ะในคลิปหน้าจะพาไปวัดอื่นต่อไปในจังหวัดเชียงรายบ๊ายบาย